ของบัตรประชาชนกันบ้างคะเชื่อได้ว่าบางคนเนี่ยลืมบ่อยนะคะและบางคนก็ทำหายบ่อยๆแต่ตอนนี้ไม่ต้องกลัวแล้วค่ะสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวสามารถแก้ปัญหาได้แล้วค่ะโดยในตอนนี้นะคะเราไม่จำเป็นต้องพกบัตรประชาชนตัวจริงค่ะแต่เราสามารถใช้บัตรประชาชนดิจิตอลผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชันดีโดป้าได้แทนในการทำธุรกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ทำให้การทำธุรกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นค่ะและวันนี้นะคะจูนจะมาเปิด8ขั้นตอนในการลงทะเบียนและยืนยันพิสูจน์ตัวตนทางดิจิตอลให้คุณผู้ชมได้รู้พร้อมๆกันค่ะไปค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็เริ่มจากการดาวน์โหลดเจ้าแอปพลิเคชัน DDOPA ค่ะโดยสามารถโหลดได้ทั้งใน iOS แล้วก็ Android เลยนะคะแล้วเมื่อโหลดเสร็จแล้วค่ะเราก็ลงทะเบียนนะคะเพื่อยืนยันตัวตนซึ่งการลงทะเบียนเราก็สามารถลงทะเบียนได้2แบบนะคะนั่นก็คือแบบแรกลงด้วยตัวเองและแบบที่2ก็คือลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ค่ะสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนด้วยตัวเองนะคะเลือกหัวข้อการลงทะเบียนด้วยตัวเองก่อนค่ะยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการเพื่อทำการลงทะเบียนถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชนใบปัจจุบันนะคะแล้วก็ตรวจสอบความชัดเจนแล้วก็กดปุ่มยืนยันเลยค่ะตรวจสอบข้อมูลบัตรประชาชนให้เรียบร้อยนะคะหากถูกต้องครบถ้วนยืนยันค่ะถ่ายรูปภาพใบหน้าตนเองนะคะแล้วก็ตั้งรหัสผ่านเหมือนกัน2ครั้งโดยไม่ต้องเรียงกันและไม่ซ้ำเกิน4ตัวอักษรเช่น1234หรือ111นะคะระบบจะแจ้งเตือนขอความยินยอมโดยระบุรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันครั้งแรกค่ะและเมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วหน้าจอก็จะแสดงรูปบัตรประจำตัวประชาชนค่ะส่วนการลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะเริ่มจากที่เราก็จะต้องไปที่สำนักงานเขตก่อนนะคะหรือว่าไปที่สถานีอำเภอค่ะเพื่อนำบัตรประชาชนใบล่าสุดของเราไปให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทะเบียนที่สำนักทะเบียนค่ะจากนั้นก็เปิดเจ้าแอปพลิเคชันดีโดป้าแล้วก็อนุญาตให้ใช้กับโทรศัพท์มือถือนะคะพร้อมทั้งตกลงในเงื่อนไขต่างๆสำหรับการลงทะเบียนระบุเลขบัตรประชาชน13หลักให้ถูกต้องสแกนพิมพ์ลายนิ้วมือกับเจ้าหน้าที่สแกน QR code บนหน้าจอของเจ้าหน้าที่ด้วยแอปพลิเคชัน DDOPA ค่ะตั้งค่ารหัสเหมือนกัน2ครั้งเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ระบบจะแจ้งเตือนขอความยินยอมโดยระบุรหัสผ่านครั้งเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันครั้งแรกค่ะหากลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วนะคะสำหรับใครที่มีความต้องการได้ใช้บริการหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนก็สามารถที่จะใช้เจ้าบัตรประชาชนดิจิตอลนี้แทนบัตรประชาชนตัวจริงได้โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ค่ะเป็นยังไงล่ะคะสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นไหมคะ